นะหลวงปู่ทานาควันโนวัดศรีสว่างนารามเกจิดังเมืองดอกบัวสายพุทธาคมสำเร็จรุ่นสิทธิเอกรุ่นสุดท้ายหลวงปู่ยาท่านตู่ฮะหลวงปู่ทานาควันโนเนี่ยนะปัจจุบันสิริอายุย่าง92ปีท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดศรีสว่างนารามอยู่ที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีพระเกจิเรืองวิทยาคมสายสำเร็จรุ่นแห่งประเทศลาวนาสิทธิเอกรุ่นสุดท้ายหลวงปู่ยาท่านตู่ธรรมสาโรวัดสุขาวาสอุบลราชธานีเกจิสายตรงที่ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากสำเร็จรุ่นท่านมีนามเดิมว่าทาเทพคุ้มเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพ.ศ. 2475ที่บ้านพะไลอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนเดียวบิดาชื่อจันมารดาชื่อทองตอนเป็นเด็กเนี่ยมารดาล้มป่วยชาวบ้านเรียกว่าผีเข้ารักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าเก่งก็ไปมาหมดแม้แต่ทางไสยศาสตร์หมอผีหมอธรรมก็ลองรักษามาหมดแต่อาการไม่ดีขึ้นมีแต่สุดกับสงความหวังและเป็นที่พึ่งเดียวในตอนนั้นก็คือกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บของมารดาให้หายไปแต่ทุกอย่างก็ไร้ผลด้วยความกตัญญูกตเวทีและไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาท่านไม่ลดละยังแสวงหาหนทางรักษามารดาอยู่ตลอดเวลาเชื่อเสมอว่าความดีจะบันดาลให้ร้ายกลายเป็นดีครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสไปกราบหลวงปู่ยาท่านตู่ธรรมสาโรวัดสุขาวาสอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจึงเล่าอาการป่วยของมารดาให้ฟังด้วยความเมตตาเล่นดูหลวงปู่ยาท่านตู่จึงถามว่าหากรักษาหายได้จะขอให้มาเป็นบุตรและบวชได้หรือไม่คำตอบคือได้โดยทันทีหลวงปู่ยาท่านตู่จึงรักษาตามวิชาสายธรรมตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่สมเด็จรุ่นแห่งนครจำปาสักจะช่วยด้วยปาฏิหาริย์หรือเหตุผลใดๆก็ตามสิ่งอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นแก่มารดาได้หายป่วยเป็นปิดทิ้งสำหรับยาท่านตู่ธรรมสาโรท่านเป็นศิษย์ของผู้วิเศษในตำนานแห่งอำเภอตะการพืชผลทั้ง3ท่านได้แก่สำเร็จหลุนแห่งนครจำปาสักยาท่านสีดาแห่งวัดสิงหารและยาท่านพันแห่งวัดบ้านกระเดียนเล่ากันว่าท่านมีฤทธิ์มากจนสามารถเดินข้ามแม่น้ำโขงได้อย่างสบายไม่แพ้สำเร็จรุ่นอาจารย์ของท่านเลยทีเดียวซึ่งประวัติของท่านไม่ค่อยมีคนรู้จักเป็นที่แพร่หลายด้วยยึดมั่นในสัจจะและศรัทธาต่อหลวงปู่ยาท่านตู่ในปีพ.ศ. 2487อายุได้12ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านคำต่องล่องปัจจุบันตำบลคำเจริญอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับหลวงปู่ยาท่านตู่ศึกษาพระธรรมและคำสั่งสอนด้วยความภาคเพียรจนกระทั่งปีพ.ศ. 2490หลวงปู่ยาท่านตู่เห็นว่าแม้ท่านอายุยังน้อยบรรพชาได้ไม่กี่ปีแต่มีสติปัญญาหลักแหลมมีวิริยะอุตสาหะเห็นควรออกธุดงค์เพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาศึกษาพระธรรมในขั้นสูงต่อไปนับตั้งแต่นั้นมาท่านจึงติดตามหลวงปู่ยาท่านตู่ทุดงไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศลาวเช่นภูมะโลงภูสามชั้นภูกลางเฮือนแก่งลีผีคอนพระเพ็งภูไม้ล่มแบ่งและภูเขาควายเป็นต้นปีพ.ศ. 2492หลวงปู่ยาท่านตู่พาไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาวิชากรรมฐานโดยมีพระอาจารย์หนูหลวงปู่หนูสุจินโตเป็นพระพี่เลี้ยงท่านใช้เวลาศึกษาสรรพวิชาฝึกจิตภาวนาอยู่วัดดอยแม่ปัง4เดือนหลังจากนั้นก็ออกติดตามหลวงปู่ยาท่านตู่ทุดงตามชายแดนประเทศพม่าผ่านป่าเขาลำเนาภัยถิ่นลี้ลับอาถรรพ์เผชิญทั้งสัตว์ร้ายและสิ่งลี้ลับมากมายก่อนมุ่งหน้ากับอุบลราชธานีโดยระหว่างทางได้พบเสวนาธรรมกับพระธุดงค์อีกหลายรูปปีพ.ศ. 2495อายุครบ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสุขาวาสบ้านเวียงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี
หลวงปู่ยาท่านตู่เป็นพระบุชาและได้ศึกษาอักขระเวทมนต์คาถาพุทธาคมสายสำเร็จรุ่นในขั้นสูงจากหลวงปู่ยาท่านตู่จนหมดภูมิจากนั้นปีพ.ศ. 2498ได้ออกทุดงตามลำพังไปบำเพ็ญเพียรตามป่าเขาลำเนาภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นภูด่านทองภูด่านกอยภูผาพึ่งภูหล่นถ้ำเหวสินชัยถ้ำตรงเตงลงไปถึงชายแดนประเทศกัมพูชาเช่นภูจองนาย้อยเป็นต้นโดยบำเพ็ญภาวนาอยู่ถึง3เดือนและยังเวียนทุดงขึ้นไปอยู่เป็นประจำปีพ.ศ. 2503อายุ28ปีสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานีเกิดขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ทางอำเภอและชาวบ้านจึงเห็นว่าท่านเป็นผู้รอบรู้มีสติปัญญาไปมาหลายที่รู้จักภูมิศาสตร์พื้นที่เป็นอย่างดีจึงขอให้ท่านลาสิกขาออกมาเป็นผู้นำชุมชนต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่ท่านประสงค์ศึกษาพระธรรมเป็นทุนจึงตอบปฏิเสธไปแต่สุดท้ายก็มีการขอร้องเชิงบังคับจากทางราชการเพื่อประโยชน์ทางส่วนรวมตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่ทามุ่งแต่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดตามแนวทางสำเร็จหลุ่นและยาท่านตู่จนเป็นที่ยอมรับและให้ความเคารพของประชาชนท่านได้ใช้สรรพวิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยปัดเป่าช่วยเหลือคลายทุกข์สงเคราะห์ให้กับชาวบ้านญาติโยมอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติแบ่งชั้นหรือวรรณะผู้ใดที่ไปที่วัดล้วนแต่ได้รับความสบายใจอิ่มเอมไปในรสพระธรรมที่ท่านสั่งสอนด้วยความมีเมตตาของหลวงพ่อทำให้ผู้ที่ได้ไปที่วัดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่ควรค่าแก่การกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเนี่ยครับอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆของหลวงปู่ทานะครับนาควันโนวัดศรีสว่างนารามเกจิดังเมืองอุบลสายพุทธคมสำเร็จรุ่นสิทธิเอกรุ่นสุดท้ายหลวงปู่ยาท่านตู่